ดบทไม่มีก็ไปถ่ายที่บ้านในหมงค่ะก็ดีมากค่ะถือว่าได้โปรโมทบ้านในหมงไปด้วยค่ะก็เข้มเขาก็ดูชอบค่ะด้วยความที่เป็นคนที่รักธรรมชาติอยู่แล้วก็ได้ทำกิจกรรมเยอะมากค่ะทางบ้านเรามีการแบบพูดคุยอะไรกับพี่เข้มไหมก็พูดคุยทักทายตามภาษาคุณแม่ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไหร่เขาจะเจอแต่ในทีวีพอมาเจอตัวจริงเขาจะแบบเอ้าทำไมตัวจริงแบบผอมจังทำไมแบบอยู่ในกล้องแบบตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบคำถามแบบน่ารักน่ารักทั่วไปค่ะคุณแม่ก็แบบรับที่แค่บอกว่าแบบค่อนข้างแบบใจดีเลยเนาะคุณพี่อะไรนะคะคุณแม่มูใช่ค่ะคือแม่มูเป็นคนชอบรับแขกเวลาไม่ว่าจะมีใครมาเนี่ยแม่จะเต็มที่มากๆจะแบบกินนี่ไหมกินนั่นไหมอยากไปนี่ไหมอยากทำอะไรคือให้หมดค่ะอันนี้มีการแบบพูดคุยสอนภาษาใต้ภาษาอะไรต่างๆในมุกมีไหมตอนในรายการมีค่ะที่แบบเราเล่นคุยแบบภาษาใต้หรือคำที่แบบคิดว่าคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนใต้อ่ะจะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรค่ะมีบ้างค่ะแล้วตัวพี่เข้มเขาชอบไหมเข้มเขาชอบค่ะชอบในเรื่องแบบเขาชอบธรรมชาติพอเขาไปคุกคีกับอะไรที่คือต้องบอกว่ารีสอร์ทที่บ้านค่ะไอโฮมสเตย์เนี่ยมันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆแล้วแบบคือเข้มเขาก็ชอบแบบต้นไม้ชอบน้ำชอบอะไรอย่างเงี้ยมุกว่าเข้มเขาชอบนะคะมีบทอะไรไม่อยากไปอีอยากแบบยังไม่อยากกลับอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็คงอยากกลับไปอีกถ้าเขามีโอกาสนะคะเราแนะนำที่แค่กับครอบครัวเราว่าไงแบบที่ใช่ว่าสนิทหรือเพื่อนอะไรอย่างงี้ไหมมีแซวกันไหมโอ้ยไม่มีค่ะไม่ได้แบบแนะนำว่าเป็นคนสนิทอะไรเลยก็เป็นเพื่อนกันค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่มุกที่เราไปที่บ้านอะไรเงี้ยเลยใช่ค่ะครั้งแรกไม่ถึงกับไปถึงตัวบ้านนะคะอยู่แค่โฮมสเตย์ค่ะก็แบบถามว่ามีการทักทายมีการมาเจอกันบ้างกับคุณแม่มีค่ะก็ตามที่แบบรายการไปถ่ายเพราะมันก็จะมีแบบพูดคุยกับคุณแม่ให้คุณแม่พาเดินชมสวนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้เราชวนไปที่บ้านไปว่าเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบ้านเขาชวนไปก่อนอันนี้ว่าจะไปท่านนาคาหมู่เราคุยเพิ่มเติมหรือไม่ว่าจะไปตอนไหนอ๋ออันนั้นต้องรอดูสดๆบทไม่มีค่ะ ว่าแบบเป็นยังไงว่าแบบจะไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้ามีโอกาสถ้ารายการดิวมาก็คงได้ไปแต่ตัวเขาเองได้พูดกับคุณไหมว่าเออในบ้านใครแบบอยากไปแบบบ้านเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือด้วยก่อนหน้านี้มีทริปไปทำบุญกับพี่หนิงบ้างค่ะก็แบบตอนนั้นเราจะไปถ้ำนาคาแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้เราไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีการถามไหมเรามีถามกันเป็นกลุ่มเสมอค่ะว่าถ้าแบบมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปกันทุกคนค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนึงค่ะพี่อยากถามเลยทำไมต้องแย่งกันอ่ะนางเอกหลายคนที่พี่ถามมาแล้วแบบว่าพี่หลายคนออกไปจากช่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นลูกขึ้นชั้นร้านตารางอะไรอย่างงี้เบอร์ต้นๆของช่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ขนาดนั้นค่ะก็เราก็ยังจริงๆเราก็ยังถือว่าเรายังเป็นเด็กที่ยังต้องแบบพัฒนาตัวเองอีกเยอะค่ะณวันนี้มุกยังเป็นเด็กที่ยังต้องแบบพัฒนาตัวเองอีกเยอะค่ะณวันนี้มุกยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบขนาดนั้นเรายังมีอะไรต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็น acting การพูดหรืออะไรหลายอย่างเรายังเห็นในข้อผิดพลาดของตัวเองมุกว่าอยู่จุดเนี้ยมุกสบายใจแล้วมุกไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องแบบอยู่จุดไหนกับบทบาทต่างๆที่เราได้รับรู้ว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนไงบ้างจากตอนนั้นจะดูตอนนี้อะไรก็ตามอายุค่ะมุกเข้าช่อง7มาตั้งแต่อายุประมาณ18ย่าง19เราก็ได้บทตั้งแต่แบบเด็กใส่ชุดนักศึกษาค่อยๆก็ยัง18 19 18 19มาจนถึงประมาณอายุ22จนตอนนี้ค่ะเพิ่งได้เริ่มรับบทที่โตขึ้นมาเป็นแบบวัยทำงานแบบเด็กจบใหม่อะไรแบบนี้ค่ะมุกก็ว่าทุกอย่างมันก็มาตามสเต็ปมาเป็นเวลาที่ค่อยๆตามอายุเราไปด้วยค่ะก็โอกาสเคยได้เลือกเองอะไรเองบ้างไหมหรือว่าพูดกับเรื่องอะไรเงี้ยให้เลือกเองอะไรเงี้ยโอ้ยก็ไม่ยังไม่ขนาดนั้นค่ะเราก็ยังโชคดีที่วันนี้ผู้ใหญ่เขาส่งบทบาทที่โอ้เราโอเคเราแบบดีเราก็โอเคแล้วค่ะกับการที่หลายคนออกไปอย่างเงี้ยคนที่เรายังอยู่อะไรเงี้ยมันรู้สึกใจหายมันรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมกับเขา
ไม่นะคะเพราะว่ามุกก็ตอนนี้เราก็เต็มที่กับตัวเองเราโฟกัสกับตัวเองคือเราไม่รู้หรอกว่าเหตุผลแต่ละคนที่ออกไปเขามีเหตุผลอะไรวันนี้เขาอาจจะพอแล้ววันนี้เขาอยากจะหาประสบการณ์ใหม่อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทุกคนความรู้สึกของทุกคนฉะนั้นมุกก็ไม่สามารถรู้ได้มุกก็ทำสิ่งของตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นเราปีเรายังมีเนาะงานที่ยังรันอยู่ตลอดเวลามีเพลงมีละครเรื่องใหม่ต่อแล้วตอนนี้มีละครใช่ค่ะเคยบ้านไร่สไปซ์ไฮโซใช่ไหมคะเรื่องเดียวกันใช่ไหมบ้านไร่สไปซ์ไฮโซจัดใช่ค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะก็ยังดีที่อันนี้เปิดมาหลังจากอีกเรื่องนึงปิดไปสักพักนึงก็ไม่ยังไม่ได้แบบต่อเรื่องขนาดนั้นมันก็แบบรอเรื่องนึงจบไปแล้วก็มาแต่สัญญาของมุกก็ยังมีครับยังมีค่ะยังมีประมาณหลายปีเลยค่ะแสดงว่าเราเพิ่งเซ็นไปเพิ่งเซ็นไปหรือว่าเซ็นมันยังเหลืออยู่เยอะเพิ่งเซ็นไปค่ะก็คือตัวเลขบอกได้มั้ยว่ายาวขนาดไหน5ปี6ปีกี่ปีประมาณ5ปี5ปีค่ะก็คือยาวเลยยาวเลยค่ะในข้อสัญญามันมีกำหนดอะไรที่แบบว่าพิเศษอะไรไปจากเดิมมั้ยครับมีมั้ยไม่ได้มีอะไรพิเศษไปจากเดิมค่ะก็คือตั้งแต่อันเดิมก็ดีอยู่แล้วค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะเหมือนกัน